ัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณอาคมเติมพิยาภัยสิทธิ์ท่านก็ยืนยันนะครับแล้วก็มั่นใจว่าเศรษฐกิจไทยยังมีโอกาสที่จะฟื้นตัวได้มาดูว่าปัจจัยอะไรบ้างครับท่านอาคมเติมพิยาภัยสิทธิ์นะครับท่านก็มาเปิดเผยว่าขณะนี้กระทรวงการคลังมีความมั่นใจนะว่าตัวเลขเศรษฐกิจไทยอย่างน้อยๆคือในปีนี้2514นี้จะขยายตัวไม่ต่ำกว่าร้อยละ1หรือว่าใกล้เคียงกับที่คาดการเอาไว้ที่ร้อยละ 1.3 ซึ่งในช่วง6เดือนของปีนี้นะครับเศรษฐกิจขยายตัวจากยอดการส่งออกของไทยที่เติบโตอย่างต่อเนื่องรวมถึงนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ลดค่าครองชีพของประชาชนผ่านโครงการคนละครึ่งและยิ่งใช้ยิ่งได้นอกจากนี้ครับการเร่งรัดการลงทุนของรัฐแล้วก็รัฐวิสาหกิจรวมถึงการเปิดประเทศในวันที่1พฤศจิกายนนี้ก็จะทำให้นักท่องเที่ยวกลับมาท่องเที่ยวไทยเพิ่มมากขึ้นประมาณ 6-8 ล้านคนก็ทำให้มีเม็ดเงินนะครับที่จะหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นด้วยนั่นเองส่วนในปี2015ก็คาดการณ์นะครับว่าน่าจะขยายตัวต่อเนื่องแต่ว่าจะเป็นลักษณะของการขยายตัวแบบค่อยเป็นค่อยไปไปฟังเสียงท่านอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์ครับถ้าเราเปิดเมืองแล้วเนี่ยความสะดวกในการเดินทางข้ามจังหวัดรวมทั้งการให้บริการของสายการบินที่จะทยอยเพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็จะทำให้การท่องเที่ยวของคนไทยเองนะครับหรือในภายใต้โครงการเราเที่ยวด้วยกันก็ช่วยส่งเสริมขึ้นมาเพราะฉะนั้นเชื่อว่าในไตรมาส3ไตรมาส4นั้นตัวเลขก็น่าจะดีขึ้นเพราะฉะนั้นถามว่าในปีแรกเนี่ยในครึ่งปีแรกเรา GDP เราโตประมาณ 2% ในครึ่งปีแรกเพราะฉะนั้นในครึ่งปีหลังนั้นก็เชื่อว่าน่าจะเป็นบวกได้นะครับส่วนโครงการคนละครึ่งระยะที่3ที่มีผู้ที่ได้รับสิทธิ์เต็มจำนวน28ล้านสิทธิ์กระทรวงการคลังจะไม่ขยายสิทธิ์คนละครึ่งเพิ่มเติมอีกส่วนเรื่องของราคาน้ำมันแพงขณะนี้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงยังสามารถบริหารจัดการราคาน้ำมันดีเซลไม่ให้เกินราคา30บาทต่อลิตรได้แล้วก็ยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้มาตรการทางภาษีสรรพสามิตเข้าไปช่วยพยุงราคาเนื่องจากว่าราคาน้ำมันที่แพงก็ถือว่าเป็นวัฏจักรในช่วงหน้าหนาวของทุกปีที่ราคาจะเพิ่มสูงมากขึ้นแต่เมื่อพ้นหน้าหนาวฤดูหนาวไปแล้วเนี่ยนะครับราคาน้ำมันมักจะปรับตัวลดลงไปนั่นเองนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดการรับชมรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ